วันพรหมโลกนะฮะใครอยากไปก็ได้นะพรหมโลกนะถ้าอยากไปพรหมโลกก็ต้องสวดมนต์สวดบ่อยๆอยู่วิเวกนะอยู่กายวิเวกจิตวิเวกอะสลับกันไปสลับกันมานะใช้เวลาประมาณปีสองปีเอาจริงๆนะไม่เล่นวัตถุทั้งหลายอยู่วิเวกเข้าห้องน้ำเข้าห้องวิเวกนอกวิเวกในนั่นแหละเดินแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องทำนะท่านก็จะเป็นพรหมแล้วไม่นานทีนี้เป็นพรหมได้ก็จะหมดเรื่องหมดราวในชีวิตแล้วจะไปเรียนความรู้พิเศษก็ไวหน่อยจะสร้างบารมีก็ไปโลดเลยใครจะปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิอะไรพวกนั้นอาราธภูมิเนี่ยไวเลยบางคนบางองค์บางคนอาจจะไปในชาตินี้เลยปิดบัญชีไปเลยบางคนก็กำลังเพลินสร้างกำลังเพลินอธิษฐานเกิดเลยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็โอ้ได้หลายร้อยชาติอ่ะเกิดทำตายได้หลายรอบร้อยชาติอ่ะแต่ต้องทำนะทำไปเรื่อยๆอ่ะทำไม่หยุดอ่ะทำแล้วก็จะเพลินเหมือนนักธุรกิจทั่วไปนั่นแหละเขาไม่หยุดอ่ะแต่ก็รวยชาติเดียวแต่อย่างเรานักธุรกิจปุณเนี่ยรวยไปเรื่อยๆรวยไปจนกว่าจะชาติสุดท้ายนั่นแหละไปรวมชาติสุดท้ายก็ไปเท่ชาติเดียวแล้วก็ไปแล้วไม่มีเหลือแล้วเวียนว่ายตายเกิดจบในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นฐานนี้สำคัญนะพวกที่ฝึกฐานเนี่ยถ้าฝึกจริงๆก็ไม่นานเหมือนกันหมดแล้วแนวทางปฏิบัติธรรมทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเหมือนกันถ้าไม่ผ่านฐานนั่นก็ลำบากหน่อยสเปะสปะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตเพราะฐานไม่มีมันก็เลยสเปะสปะไปเรื่อยไม่เอาจริงเอาจังถ้าเอาจริงจริงจังๆมาอยู่ยางงามเนี่ยยางงามเนี่ยเหมาะเลยที่เหมาะที่สุดตอนนี้นะมียางงามมีแพร่มีวังเหนือมีเชียงดาวแล้วก็มีถ้ำแต่ถ้ำมันอาจจะจอแจหน่อยคนเยอะหน่อยมันต้องวิเวกจริงถ้าด้วงก็ได้สามารถจะไปอยู่ได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเรามีอาหารบริการท่านแต่ไม่ใช่อาหารตามสั่งนะอาหารตามใจแม่ครัวก็คือจับฉ่ายไข่พะโล้ประมาณนั้นแหละแต่อาหารดีที่สุดในบรรดาสาขาทั่วไปนะที่นี่นะยางงามเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกผักไม่ต้องกลัวหรอกปลอดสารพิษล้วนๆเลยมาเปิดทำเองปลูกเองปากผลไม้แถวนี้เหมาะนะฮะท่านจะห่างจากโลกจะอยู่สักค่อนชีวิตนะฮะ60-70 ปีเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าอายุท่านจะยืนขนาดไหนที่อื่นอาจจะโดนสารพิษก็ได้ของในตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่สะอาดก็ลำบากหน่อยฮะแต่นี่มันเป็นธรรมชาติทุกวันมนุษย์ฝืนธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยมันก็เลยมีโรคสารพัดโรคอ่ะ
โรคมาเร็งโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากเนี่ยที่เรากินกินเข้าไปเนี่ยเกิดจากอาหารเกิดจากลมหายใจเกิดจากน้ำเกิดจากอารมณ์อาหารทุกวันเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติมันยังพิจารณาเรื่องอาหารเนี่ยพวกไก่หมูหมาอะไรเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติแล้วยิ่งไก่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลยเร่งอย่างเดียวเลยมันไม่ได้คุยเขี่ยหากินเหมือนแต่โบราณนะเว้ยมันอยู่ในที่แคบๆแล้วมนุษย์เลี้ยงมันขุนมันนะพอมันยังไม่โตยังไม่แก่เลยอ่ะพอรุ่นเนี่ยก็เอาไปเชือดนะนู่นน่ะเข้าไปตามนู่นน่ะตามร้านอะไรไก่อะไรนะใจ FC ไก่อะไรนั่นน่ะที่กินกันอยู่น่ะไม่ใช่ไก่ธรรมชาติเลยนั่นน่ะถ้าจะไก่ธรรมชาติจริงๆต้องเลี้ยงเองไก่มันจะมาหากินเองอ่ะมันหากินเองมันก็กินสารพัดไงกินทั้งหนอนกินทั้งนู่นนี่นั่นไก่โบราณมันถึงมีสมบูรณ์มันมีสารอาหารเยอะกว่ายุคปัจจุบันยุคปัจจุบันมันเร่งก็เลยทำให้มนุษย์ป่วยสารมันตกค้างถึงเอามาทำให้มันสุกมันก็ยังมีตกค้างอ่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เขาเลี้ยงอ่ะมันก็คือสารไงใช่ไหมจุเพราะสารอยู่ในเนื้อสัตว์นี่จะสุกจะดิบยังไงมันก็มีสารนะประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าทางดีพยายามห่างจากพวกนี้ตอนนี้ลุงตากินอย่างเดียวกินหลายอย่างอ่ะพวกกล้วยพวกไข่ต้มพวกผลไม้พวกผักซะส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีจะกินก็จำเป็นต้องกินเท่านั้นละปลาก็ไม่ได้แล้วนะปลาเนี่ยปลาก็เลี้ยงนะเห็นไหมที่เขาเลี้ยงโยนอาหารให้มันกินก็มาไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะมนุษย์ก็เลยแปรปวนจิตแปรปวนทุกวันนี้โรคก็เลยเยอะขึ้นโรคระบาดเยอะขึ้นต่อให้ยากดีมีจนยังไงนะถ้าห่างจากโรคได้เนี่ยสุขที่สุดแล้วล่ะใครเป็นโรคเนี่ยโอ้ยพอเป็นนั่นก็กังวลแล้วนั่นเป็นทุกข์เป็นกังวลตายไม่ตายตายไม่ตายเนี่ยบ่นอยู่นั่นน่ะก็อยากให้มันมาก็หมดเรื่องสวดมนต์บ่อยๆเอาพุทธมนต์น่ะพลังงานพุทธมนต์มาหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อจิตหล่อธาตุถ้าเราสวดจริงๆนะจิตกับธาตุเราอ่ะเป็นสายเดียวสายใหญ่กันใจสานานาคมสายใหญ่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ท่านอธิบายครูบาอาจารย์ท่านอธิบายอ่ะถ้าจิตเราเข้าถึงใจสานานาคมคือปิดอบายภูมิพอปิดอบายภูมิมีสองทางให้เลือกจะเกิดหรือจะสร้างแต่คนที่มีปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิเขาก็เริ่มสร้างแล้วถ้าใครปรารถนาไม่เกิดก็ไม่กี่ปีพระจิตเข้าถึงแล้วปิดอบายภูมิแล้วมีเวียนบนแล้วแต่เขาไม่เวียนเขาตีลวดเขาไม่เวียนกันเพราะนั้นลักษณะของคนที่เข้าถึงเนี่ยคือลักษณะคนที่มีอารมณ์เบาอารมณ์อยู่ในบุญอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออารมณ์ไม่ดีเนี่ยอยู่กับเขาไม่นานเขาจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่อารมณ์มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงทั้งดีหรือไม่ดีนั่นแหละจริงๆธรรมะเนี่ย
ม่ใช่ไปไกลหรอกอยู่ที่เราเนี่ยแหละถ้าเราพิจารณาจริงๆนะฮะฐานตรงนี้สำคัญมากนะฮะไม่ใช่ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ทุกองค์นะท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยถ้ามีฐานเนี่ยก็คือพรหมชั้นพรหมชั้นที่ไม่มีเพศเนื้อพรหมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดเนี่ยมันต้องผ่านนะฮะไม่ผ่านไม่ได้นะเราอย่าลืมว่าเราทุกวันเนี่ยบางทีอารมณ์เราไม่รู้ไปไหนมั่งเป็นยักษ์มั่งเป็นผีมั่งเป็นโพธิสัตว์มั่งเป็นพระอรหันต์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นอสุรกายมั่งเป็นเทวดามั่งเทวดาก็เป็นชั้นเป็นชั้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมันไม่เขาเรียกว่าจิตไม่เสถียรคำว่าเสถียรมาจิตมันไม่เพลินจิตมันไม่ชินมันก็เลยแปรปวนไปแปรปวนไปตามรูปรสกลิ่นเสียงตามหูจมูกลิ้นกายไปตามสภาพสังคมที่อยู่ไปตามกิเลสตัณหาอุปทานไปตามอุปกิเลสนั่นแหละที่มันฝังอยู่เนี่ยที่มันทึกไว้ในอดีตนะประมาณนั้นนะนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องฐานจริงๆเราไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่บ้านนะน้าลูกศิษย์หลวงปู่สมัยก่อนนะเขาไม่ไปไหนนะเขารู้ทางแล้วเขาก็อยู่บ้านแล้วยิ่งราชการเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้รีบกลับแล้ววันศุกร์อ่ะอธิษฐานวันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์จะมาเช่าวันจันทร์ไปทำงานอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองสี่อาทิตย์ลองคิดดูเนี่ยกรรมฐานนะอธิษฐานอยู่ห้องพระไม่ลงมาจะลงก็ต่อเมื่อเข้าห้องน้ำถ้ามีห้องน้ำอยู่บนก็ไม่ลงแล้วกินข้าวอยู่บนนั่นน่ะเพราะบ้านเราอ่ะก็ยืนเดินนั่งนอนนั่นน่ะกินนอนสวดมนต์อยู่นั่นน่ะวันไหนมีกิจอะไรก็คืนหนึ่งคืนวันอาทิตย์มั่งคืนวันเสาร์มั่งแต่ต้องทำทุกอาทิตย์อ่ะลองคิดดูเลยโต๊ะกว่าจะปลดเปลี่ยนมาขนาดไหนมันไม่ต้องบวชเลยอ่ะรู้ไปหมดแล้วง่ายนะไม่ใช่ยากถ้าเราค่อยๆทำเนี่ยมันยากคือเราไม่ทำนะเราไปตามสภาพของขึ้นทางโลกอ่ะบางคนรู้ไปหมดแหละยับยับถามเฮ้ยตอนนี้โลกมันเป็นยังไงมั่งอธิบายรวดเลยตอนนี้ประเทศนั่นเป็นนี่แสดงว่าท่องเว็บท่องโทรศัพท์ใช่ไหมรู้ไปหมดทุกอย่างยกเว้นตัวเองพอรับอารมณ์ไม่ดีก็เอาเราสะเทือนแล้วแต่เนี่ยโวยวายแล้วโอ้ไม่เข้าใจนะถ้าเข้าใจเนี่ยหยุดเลยนะหนีไปอยู่ยางงามแน่นอนนะฝึกแน่นอนแล้วฝึกชาติเดียวได้ไปหลายอาสงไขรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไม่มีประมาณรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆนะรู้จักคนอื่นไปเรื่อยแล้วใช่ไหมโจ๊ะโชคดีนะเนี่ยที่หลวงพ่อท่านบอกหลวงตามาให้ทำที่ไปหาที่ที่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ฝึกเลยท่านบอกฝึกไม่รู้อย่าหยุดพอรู้มั่งอะพอหยุดได้ละท่านว่าพอรู้แล้วเนี่ยเราไปก่อนก็ได้พอรู้แล้วเนี่ยมาทำทีหลังก็ได้ไอ้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้ลำบากนะใช่ไหมโจ๊ะลำบากนะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะตายไปไหนไม่รู้เลยพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่รู้เลยดินแดนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ในโลกนี่แหละที่เห็นนี่แหละโลกเราไม่ใช่มีที่เดียวเนี่ยพวกนักสำรวจทั้งหลายเนี่ยไปถึงเลาะนอกโลกนะแต่เขาไม่รู้ว่าโลกนี้จะสำรวจไม่หมดเลยแค่บางส่วนนะลองเข้าไปดิหายไปเลยอะลองเรือผ่านนี่หายไปเลยอ่ะยังไม่รู้เลยเพราะเหตุอะไร
นี่ยสมบัติไม่รู้เลยโลกเนี้ยใช่ไหมอย่างเมืองบาดาลเนี่ยอย่างแถวๆอเมริกาแถวทางโน้นน่ะลองเรือผ่านไปเนี่ยหายไปเลยละอะไรนะสามเหลี่ยมอะไรนะเอออย่างนั้นน่ะแล้วยังไม่รู้เลยมันเพราะเหตุอะไรเออแต่รู้อ่ะโลกดวงดาวข้างหน้ารู้เอาไปโน่นแหละแต่ไม่ได้สำรวจโลกจริงไอ้รับอยู่พุทธศาสตร์เนี่ยนะน้องตาถามครูบาอาจารย์หลายองค์นะโลกเราในซับซ้อนนะมิติซับซ้อนนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยซับซ้อนเหมือนมนุษย์แหละมนุษย์เนี่ยคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปจิตละเอียดมั่งหยาบมั่งกลางๆมั่งเวลาตายก็ไปตามคลื่นเหล่านั้นเพราะนั้นเทวดาถึงคลื่นถึงจากหยาบหยาบละเอียดเข้าไปเรื่อยไปถึงพรหมแต่ว่าถ้าเองมีฐานพรหมแล้วเนี่ยเองไปได้ทุกภูมิที่อยู่ในเทวดานะไปในทุกภูมิเลยเพราะจิตละเอียดแต่ถ้าเองอยู่จาตุมเนี่ยนะเองไปไม่ถึงหรอกเองไม่รู้ว่าข้างบนมีหรือเปล่าเพราะมันหยาบไงแต่มนุษย์เนี่ยมันมีทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยมันก็เลยไปได้ภูมิไปทั้งตัวด้วยนะตุไม่ใช่ไปแต่จิตนะไม่ใช่ไปทั้งตัวอยากไปไหนไปได้เลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะนะมันจะฝึกลักษณะเนี้ยแต่มันฝึกยากหน่อยมันต้องใช้ความอดทนมันต้องความพอใจความยินดีพอใจนั่นน่ะมันต้องมีตะบะโอ้โหยืนนอนนั่งเดินยืนนอนอยู่จออยู่กับคลื่นฐานอย่างเดียวเลยจอจนหายไปนู่นน่ะไม่เห็นนู่นน่ะจนบังคับได้นู่นน่ะมันครับเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนได้นู่นน่ะโน่นน่ะมนุษย์นี่ทำได้นะฮะไม่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนถ้าจะทำพระพุทธเจ้าก็ไปจากมนุษย์ท่านว่าถ้างั้นเองเป็นมนุษย์เนี่ยเองจะเข้าใจว่าเองอย่าไปน้อยใจว่าเองเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ตามมันเท่ากันนั่นแหละท่านบอกใช่ไหมบางคนโอ้ยเป็นผู้หญิงฝึกไม่ได้อ้าวผู้หญิงไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานนี่ไงไม่ใช่คนนี่ไงผู้หญิงผู้ชายเขาฝึกได้ผู้หญิงก็ฝึกได้เยอะแยะไปผู้หญิงเป็นใหญ่ก็เยอะแยะเลยไม่เห็นเหรอเขาฝึกกันทางนั้นแหละอยากรู้ก็ต้องฝึกดิเห็นยากเลยมัวแต่ทำมาหากินอยู่นะเออตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยทุกอย่างนะเอาไปได้ไหมไม่ได้รู้อย่างนี้กูมายุ่งยังงามดีกว่ากินนอนสวดมนต์ดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็เกิดมาแล้วอ่ะอาหารก็มีพร้อมที่อยู่ก็มีพร้อมเวลาเผาเนี่ยเขาก็เผาให้พร้อมส่งวิญญาณให้เสร็จเฮ้ยบริการส่งถึงที่ว่าจะเกิดเลยก็ได้นี่เรามีบอสใหญ่หลวงปู่ไงหลวงพ่อจัดการเลยส่งเข้าไปเลยเขาอยากเกิดเลยก็ไปได้เลยท่านรับสมัครไม่อั้นนะรับสมัครผู้ที่มีประโยชน์มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นแล้วในอนาคตฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ดีอย่างนึงนะที่มีโรคระบาดเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีโอ้โหที่นี่คงไม่มีที่จะนอนแล้วล่ะต้องขยายกิจการออกไปทีนี้โรคระบาดทุกคนกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวตายอะไรประมาณนั้นไม่มีใครไม่กลัวหรอกคนที่ไม่กลัวคือคนที่ไม่เกิดคือพระอรหันต์นั่นแหละหลวงตาก็กลัวไม่กลัวกลัวว่าถ้าตายแล้วโอ้เสียเวลา
เวลามันทำไม่ได้แล้วไงตายแล้วก็กอกลับเราทำไม่ได้แล้วตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันทำได้ไงมันมีรูปมีนามท่านว่าเองทำอะไรก็ตามทิ้งอะไรก็ตามไว้ในโลกนะจะเป็นความดีหรือไม่ดีเนี่ยมันตามเองไปนั่นนะพอเองคิดเนี่ยมันก็มาเนี่ยท่านบอกเออเรามานั่งพิจารณาเออมีความทุกข์เวลาคิดมันก็มานะคลื่นของความทุกข์มันก็เห็นภาพเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตัวเองเนี่ยนะพอนึกถึงบุญที่เคยทำเอ้าก็มานะบุญก็มาอารมณ์มันก็เปลี่ยนใช่ไหมเออท่านบอกเองก็นั่งคิดถึงบุญเนี่ยเองก็ได้บุญตลอดแหละท่านบอกเอาบุญเองนั่นแหละที่ทำมาในอดีตนั่นแหละลองนั่งคิดจิตตุเคยไปสร้างพระที่โน่นเคยไปสวดมนต์ที่นี่เคยไปส่งวิญญาณโอ้คิดทั้งวันได้บุญทั้งวันถ้าคิดเรื่องอื่นอะไปแล้วเคลื่อนหายคลื่นหายแล้วแสดงจิตไม่ปกติจิตปกติคือจิตที่บังคับได้ถือว่าอารมณ์เสียปั๊บหลบฟุบเข้าไปในบุญเนี่ยที่ฝึกทุกวันเนี่ยฝึกทุกวันนี่แหละสวดทุกวันนะถ้ามันเบามันจะหลบบางทีมันหลบก่อนด้วยก่อนที่ขึ้นไม่ดีจะมามันเป็นตัวรู้นะจุมันรู้โหมันรู้ล่วงหน้าไปไกลมั้ยอย่าว่าแต่อดีตเลยอนาคตมันยังรู้นะจริงมันจะหลีกพัดเลยฮะถ้าเราฝึกจริงๆนะพูดถึงเราฝึกจริงๆในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะนะอย่างน้อยๆหลวงพ่อล่ะองค์ประธานเนี่ยจะช่วยเราแล้วก็กำลังจักรพรรดิอีกแล้วก็ภพภูมิทั้งหลายวิญญาณไปไหนก็เจอกับวิญญาณในโลกไปไหนไม่เจอวิญญาณไม่มีพวกวิญญาณมันไปจากคนไม่ได้ต้องเจอไงตัวโอ้ตัวช่วยเยอะเพราะถ้าฝึกจริงเนี่ยโอ้มันใช้เวลาไม่นานในศาลหลวงพ่อนี่ไม่นานจริงๆหลวงตายังคิดว่าเอ๊ะเราสร้างบารมีสร้างสถานที่เนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับหลวงปู่ไม่อยู่กับพระเนี่ยคิดว่าเราคงทำไม่ได้คิดไม่ออกเพราะตรงนี้เราไม่เคยไงใช่ไหมอย่าว่าจะโลกอย่าว่าจะทำเลยโลกนะยังเรียนไม่ได้ไปไหนเลยเรียนก็ขาดๆเกินๆเรียนเหมือนกันนะเรียนจำไม่ได้เพราะสมัยเด็กๆ เนี่ยอุบัติเหตุประจำอุบัติเหตุทุกทีก็หัวลงพื้นทุกทีเลยสลบไปเป็นชั่วโมง สมองจำไม่ได้ต้องถ้าอ่านหนังสือป.4ยังอ่านมันก็จะออกเลยสุสะเทือนด้วยโลกสะเทือนด้วยสมองเพราะเวลาอุบัติเหตุเนี่ยหัวจะลงตกในบ่อยังหัวลงเลยทุกตกต้นไม้หลายรอบนะหัวลงหลายรอบดีจะแบบไม่มีใครเห็นนะนอนอยู่นั่นอ่ะเป็นชั่วโมงฟื้นยังไม่ตายตอนที่จะบวชก็โดนอีกขับรถมาจากวัดสแกงจะลุ่มสลุ่มเลยแล้วประมาณ6โมง5โมง6โมงนะรถเฉียวข้างหน้านะมันลอยเลยหัวมงซีเมนต์น้องคิดดูนะหายไปเลยตอนที่รถเฉียวนะตัวลอยเลยนะไม่เห็นแล้วหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนก็ยังงงอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ไปถามหลวงพ่อนั่นท่านบอกโอ้ที่เองฝึกไว้นั่นแหละมันรวมท่านบอกถ้าเองไม่กลับมาเองไปพรมนะเนี่ยโชคดีนะกลับมา กลับมาเขาจะกำลังจะเข็นเข้าห้องแล้วเข้าห้อง ICU แล้วล่ะจะไปปั๊มเปิมมาเลยปั๊มก็ยังไม่ขึ้นเลย ลืมตาขึ้นเอาพวกเยอะแยะเลยลองคิดดูว่ากี่ชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงนะจากถนนไปโรงพยาบาลแล้วเราไปไหนเนี่ยปัญหาเรื่องเนี้ยพอตอนหลังถามหลวงพ่อท่านบอกโอ้ที่เองฝึกนั้นเนี่ยเองไปพรมเลยนะท่านบอก
มันหายไปเลยถ้าไม่กลับมาก็โอ้ไปเสวยพรหมอยู่แล้วตอนเนี้ยแต่ยังดีคิดว่าหลวงพ่อท่านไปดึงมานะหมอมันว่าไงรู้ป่ะตุเหมือนทุบมะพร้าวนะหมอบอกเราทุบมะพร้าวทุบโป๊ะเนี่ยมันก็แตกเลยใช่ไหมประมาณนั้นแหละแต่มันไม่เข้าข้างในกันเองมันแตกข้างนอกแต่ถ้ามันแตกเข้าข้างในเลือดเข้าแล้วก็เองก็ตายแล้วล่ะท่านบอกหมอบอกโอ้ย2เดือนก็หายแล้วหมอจะปวดหัวนะกินยาแก้ปวด2เดือนมันก็หายจริงไปเอ็กซเรย์ก็ไม่มีแล้วแตกหัวกะโหลกคนเนี้ยแข็งแล้วคือทีลองมองโลกดูความจำฟื้นขึ้นมาตอนเจอหลวงปู่ตอนมาสวดมนต์หลวงพ่อท่านบอกเองปฏิบัติเยอะเองต้องอยู่กับพระห้ามไปไหนนานให้เองสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วพิจารณาทุกวันคิดไปทางโลกให้กลับมาอยู่กับพระนะเยอะเองโดนอีกนะมันเคยโดนแล้วมันก็กลัวนะทุกเหมือนเราเป็นแผลเนี่ยแผลเป็นหนองแถวไหนเนี่ยมันก็คงวนนะนะมันเข้ามาอย่าเป็นอย่างนะเนี่ยลองดูเถอะมันก็ระวังเวลาคิดไปไหนนานๆก็กลับมาคิดไม่นานนะเพราะกลับมาอยู่กับพระมากำพระมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาไปทำอย่างนี้มาจนทุกวันเนี้ยโชคดีนะถ้าไม่เจอท่านเราก็ไม่มีแนวทางน้องสาเชื่อนะพระเนี่ยที่เราหล่อเนี่ยอันนี้สงเยอะเนี่ยพระเนี่ยจนกว่ารูปลักษณ์ท่านจะเป็นผงแล้วนะตายไปก็ไปเป็นเทวดานะเป็นเทวดาก็เนี้ยพระเนี้ยใครมาไหว้ใครอายุยืนถึงบนสายใหญ่ดังนั้นตอนที่ฝึกท่านถึงให้ดูสายใหญ่แห่งกรรมขนาดคนในท้องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรู้เลยเป็นไรท่านในลูกศิษย์ดูยังรู้เลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นยังไงนะแต่ถ้าบอกมันเปลี่ยนได้โดยกรรมปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตถ้าออกมาแล้วพ่อแม่ก็เปลี่ยนได้ครับบอกเปลี่ยนให้มันบวชก็ได้เปลี่ยนให้มันไปเรียนหนังสือก็ได้มันเปลี่ยนโดยกรรมสิ่งแวดล้อมมันแหละเหมือนเราเนี่ยถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเราก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มาสวดมนต์เราก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็ไปตามกรรมตามสภาพสังคมเคยถามคนหลายคนนะเกือบทุกคนนะบอกถ้ารวยแล้วจะเข้าวัดไหมบอกไม่เข้าทานอยู่ฮะเข้าอยู่นะแต่จะต้องไปลุยให้มันหมดนะถึงจะเข้าอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนใช่ไหมไอ้คนที่ตั้งใจมันจริงๆฝึกสร้างบารมีจริงๆเนี่ยมีน้อยนะทุกแต่ก็มีนะคือบวชคือมาปฏิบัติธรรมคือสร้างกำลังคือเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระประเจกพระอรหันต์เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะว่าภพชาติโอกาสสถานที่เวลาเนี่ยมันไม่ใช่จะมีอย่างเงี้ยโอกาสดีๆอย่างเงี้ยนะคือไม่ถึงกับรวยไม่ถึงกับจนนะแสดงเรียกโอกาสดีถ้ารวยจริงๆมันก็ไม่มาแล้วถ้าจนจริงๆกูก็มัวแต่ทำมาหารับประทานอยู่นะยกเว้นเบื่อเพื่อนี้มาบวชอย่างนั้นนะโดยอาศัยการเลี้ยงชีวิตไปด้วยฝึกไปด้วยสักพักก็ตายแล้วนะอยู่ไม่กี่ปีแล้ว100ปี 40,000 วันใช่ไหมทุกวันเย็บ4ชั่วโมงเนี่ยนับอายุไปเนี่ยเหมือนนั่งอยู่เนี่ยจะอยู่สักกี่วันตายนะตุตายแล้วเกิดเลยนะวันนั้นรีบๆซะรีบๆทันปะจะได้รีบๆตายไงจะได้รีบเกิดไงจริงไหมท่านมาโชคดี
โชคดีนะพูดถึงนะท่านถือว่าท่านมาเสวยบุญนะฮะนะท่านถือว่าท่านมาเสวยบุญเพราะว่าท่านไม่ต้องทำอะไรเราบริการทุกระดับบริการให้ถึงฝั่งเลยนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วป่วยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะรักษานะไม่ใช่ไม่รักษาเวลาตายเราก็เผานะเราไม่เอาไว้เราก็มันเหม็นส่งวิญญาณให้เสร็จใช่ไหมเอาตู้มีอะไรบัญชีปีใหม่อย่าลืมนะมีจกบาทนะรุ่นอะไรก็สำเร็จรุ่นสำเร็จเหรียญนี่มีที่เดียวไม่มีจำหน่ายเหรียญจกบาทโดยตรงเลยอ๋อถ้าไม่จบบาทไม่มีสิทธิ์ได้เหรียญรุ่นนี้ไม่มีจำหน่ายโอ้จบบาทนะมันก็เหมือนกับค่าเหรียญนั่นแหละครับแต่เรามีเหรียญทองแถมไม่ด้วยไงโอ้โหแล้วมีเปิดโลกด้วยครับเผลอๆจะมีเนี่ยเนี่ยจัมโบ้ด้วยก็ได้ดูสถานการณ์ก่อนครับอาจจะจัมโบ้รุ่นพิเศษนะรุ่นเหนือรักเหนืออะไรครับเหนือความรักสีชมพูรุ่นเหนือความรักเหนือความรักรุ่นพิเศษรุ่นรักไม่รักรักซ้อนรักนี่เคยได้ยินไหมตุ๊นี่รักซ้อนรักนี่มันดูเอามีอะไรถามครับเดี๋ยวจะเลยเถิดไปอีกอ๋อครับเราต้องทำบุญอะไรมาถึงตัดได้เหรียญทองคำกันหรอนะโอ้ไม่ยากหรอกนึกถึงพี่คุดก็ได้นึกถึงพี่ญาติก็ได้อย่าไม่นึกถึงหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านมีสนใจเรื่องจกบาทจกเบิดอะไรนะบอกก่อนต้องนึกถึงเทวดาแถวนี้แหละหรือเทวดาเกี่ยวข้องกับเรานะครับเอาอย่างนี้ถ้าทุกคนนึกเหมือนกันนะครับหลวงตาและใครจะได้นะอ้าวก็คนเกี่ยวพันไงถึงว่าแบบทุกคนนึกถึงพิคุธครับเราลองถามพิคุธนะรู้จะได้ใครเขาก็ให้คนที่อ๋อเออใกล้ชิดเขาแหละครับเออ ถ้าพี่ยักษ์เขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ให้คนที่เขามีความศรัทธาในท่านไงมีความรักคือผูกพันไงตู้ก็ต้องบอกว่าพี่พุทธวันนี้สนิทกันแน่นแน่นหนากันนะพี่พุทธอย่าห่างนะบอกอย่าห่างจับมือเลยครับจับมือเลยจับมือจกเลยจกไปเลยว่างั้นครับคำถามที่นี่ครับทำบุญยังไงถึงได้เกิดเป็นผู้ชายครับตาโอ้ไม่ต้องทำอะไรหรอกสวดมนต์เนี่ยเป็นพรหมก็เลือกเกิดได้แล้วครับเลือกเพศได้แล้วมันก็เหมือนหลวงพ่อกัสสปะนะครับผู้ทุดงใหญ่ในพุทธกาลนั่นแหละองค์ที่ทุดงนั่นแหละองค์ที่พระเจ้ารอขนาดนิพพานแล้วยังรออยู่นะครับยังเอาเท้าออกมาเลยท่านมาไม่ทันแล้วอย่างเราเนี่ยหลวงตาสมมติว่าเราอาชาตินี้เราเกิดเป็นผู้ชายถ้าเกิดตายไปเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาผู้ชายนี่นะไม่แน่นะทุกอ๋อไม่แน่นะอย่านึกว่าจะเป็นเทวดาผู้ชายนะมันก็เหมือนกับแม่พุทธเจ้านะใช่ไหมเวลาเกิดขึ้นไปเดาดึงอ่ะยังเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะทุกครับไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่เทวดาเวลาจะลงมาเกิดสามารถเลือกเพศได้ไหมได้ฮะเหมือนคู่คุณพ่อกัสสปะนะก็อยู่พร้อมกันทั้งคู่เลยออกมาลงมาก็เป็นเศรษฐีทั้งคู่นะเวลานอนเตียงเดียวกันนอนคนละข้างก็มาจากพรหมไงชาติสุดท้ายไงทำไมเวลาแยกเวลาแยกเขาไปบวชเขาแยกสามแยกเขาคนละแยกนะครับอ๋อ
ทำไมชั้นพรหมถึงเป็นชั้นที่ไม่มีเพศในไม่มีเป็นชั้นอยู่องค์เดียวครับเป็นชั้นที่ไปด้วยอารมณ์ของความเบาไม่ใช่พรหมวิหารนะครับอันนั้นมันก็พรหมวิหารแล้วล่ะแต่ว่าจะไปมันต้องเบาไงจิตต้องเบาจิตต้องนิ่งคือไม่ว่าตอนเป็นมนุษย์จะเป็นหญิงหรือชายพอขึ้นพรหมปุ๊บจิตไม่มีเพศไม่มีครับอยู่คนเดียวไม่มีการลื่นเลงอะไรทั้งสิ้นนั่งคนเดียวอยู่เลยครับยิ่งศาสนาอื่นเขาขึ้นพรหมเยอะนะขึ้นคนจะขึ้นพรหมได้ก็ต้องบริกรรมภาวนาตบะเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะเริ่มมีประโยชน์ต่อตัวเองที่หลงตาว่าเนี่ยครับโอ้ประโยชน์ตนเองไม่ยากหรอกครับยิ้มไว้ไว้อารมณ์เสียให้เปลี่ยนครับประโยชน์ตนเองอ่ะจิตสบายธาตุกับปกติถ้าจิตเศร้าจิตรำคาญจิตอะไรก็ธาตุจะแปรไปตามนั้นนะครับตามคลื่นของจิตนะใช่ไหมจิตมีควบคุมธาตุทั้งสี่ตอนที่มันเกิดพร้อมกันเนี่ยครับเพราะนั้นเราควบคุมอารมณ์ดีจิตดีธาตุก็ดีนะที่คนทำกรรมถ้าเราฝึกในสายหลวงพ่อนะเรามองเราก็จะรู้ว่าเขาทำกรรมอะไรเพราะเขาบันทึกมันก็เป็นภาพอยู่มันเป็นความรู้สึกเรามองเนี่ยเรามองในส่วนดีมันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็จะมีความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะเป็นกระแสกรรมที่เขาทำเขาทำอะไรมั่งครับปานาทินากาเมมุสาเขาทำดีอะไรมั่งเขาสาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาให้ฌานอะไรกันเนี้ยอ่อนน้อมถ่อมตนโมทนาบุญอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกอยู่ก็คือการทำประโยชน์ที่หลวงตาว่าก็คือการทำจิตหรือทำใจเราให้เป็นประโยชน์ถูกกับตัวเองกับตัวเองถ้าเราเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเวลาใครมองเขาก็มีความสุขมากครับเพราะจิตเรามีคลื่นของความสุขไงเอาง่ายๆตู้แผ่บ่อยๆอะถ้าตู้อยากเรียนเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เนี่ยเขาว่าต้องไปท่องเมตตานู่นนู่นนี่ไม่ต้องต้องการไม่เชื่อทุกอารมณ์ดีๆครับพูดดีทำดีคิดดีอยู่ในกรรมฐานมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเข้าตู้ตลอดเวลาเนี่ยใครเห็นรักไหมเอาคนมีความทุกข์มาเห็นตู้ยังลืมความทุกข์เลยครับเมตตาสุดๆไหมสุดสุดเลยนะแต่มันทำยากนะเนี่ยมันต้องทำตลอดเนี่ยแต่คนที่ทำได้ก็คือคนที่มีเวลาก็คือนักบวชเนี่ยนักบวชอยู่เงี้ยถ้าท่านทำได้จริงๆนะไม่ต้องอธิษฐานอะไรเลยอะเพียงแต่นึกอย่างเดียวครับเนี่ยควบคุมอารมณ์ให้ดีอยู่ในเนี่ยอยู่ในคลื่นเนี่ยอยู่ในหลวงปู่อยู่ในพระอยู่ในการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่ในการอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับบุญนั่นแหละใช้เวลาสักปีสองปีเนี่ยเอาปีแรกก็แล้วกันพิสูจน์ได้เลยครับพิสูจน์ได้เลยใช่รูปแบบไหนก็ได้ครับนึกก็ได้อธิษฐานก็ได้แต่นี่คนที่เคยปลูกปันกับเราคนที่รู้จักเราอะไรเนี่ยที่เห็นเราเนี่ยยังไงก็ได้อะจะต้องอะไรก็ได้สองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าก็เข้ามาอะไรประมาณใช่ไหมเราดูแล้วเฮ้ยอย่างนี้ปลูกพันนี่หว่านึกเลยครับก็เหมือนเป็นการทดสอบในสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่ใช่เพราะตอนนั้นเขาดูเราอยู่ครับขึ้นเราเป็นขึ้นเป็นยังไงใช่คือขึ้นมีพลังงานครับพลังงานมาจากโลกเนี่ยมาอยู่ที่เราเพียงแต่เรามองไปแล้วเราก็อธิษฐานเอานึกเอาถ้าได้ก็โอเคแหละเออใช่ไหมครับไม่ใช่ว่า
นึกได้จะต้องดูก่อนว่าเขามีหรือไม่มีเออครับก็ต้องบอกเราว่าตามกำลังที่มีก็แล้วกันหรือไม่ถ้ามันมีก็ไปตักน้ำให้ฉันหน่อยอะไรพวกนี้หรือสั่งกาแฟให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ยากวิธีการพิสูจน์อ่ะอันนี้มันเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์หรือเปล่าครับหลวงตาหรือว่ามันเป็นคลื่นของเมตตาคลื่นของพลังงานมันจะว่าบุญญาฤทธิ์ก็ใช่เพราะว่าคนมีบุญก็คือคนมีฤทธิ์คนมีบุญใช่ก็คือคนมีฤทธิ์ใช่เหมือนตุ้มีสตังค์อ่ะตุ้ก็มีฤทธิ์แล้วตุ้คิกอย่างเดียวก็ไปไหนก็ได้เงินจะมามีฤทธิ์ไหมเออตุ้มีบุญอ่ะตุ้ก็มีฤทธิ์แล้วเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์อ่ะคนมีบุญกับคนก็ต้องทำบุญเนี่ยก็ต้องคิดถึงบุญเนี่ยใช่ไหมเออถ้าคิดถึงขึ้นไม่ดีเนี่ยขึ้นมันก็ตัดบุญเข้าไปไม่เห็นคิดยากเลยคิดหลายชั้นอะไรกันนักหนาหลวงตาเนี่ยไม่ใช่คนคิดหลายชั้นหลวงพ่อบอกเออเองทำตัวให้สบายจิตอยู่กับบุญนี่แหละอยู่กับข้าอยู่กับพระอยู่กับความสวดมนต์วนไปวนมาอย่างนี้แหละพิจารณาแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนไว้นี่แหละไม่ได้ทำอะไรเลยครับหลวงตาครับแล้วทำไมเราถึงเอาจิตอยู่กับบุญได้ไม่นานครับมันก็ต้องมีคลื่นไม่ดีเข้ามาตลอดมันชินไงแต่ถ้าเราทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเราระวังนะตุ๊ระวังใช่เราระวังมากล่ะเพราะกลัวต้องรักษาไว้กลัวคลื่นไม่ดีเข้าเราอ่ะปานาติบาตเรามีมันเข้าเราจะว่าไงครับเราก็เปี้ยดิขนาดเราป่วยเรายังนึกถึงพระเลยคลื่นที่ไม่ดีก็คือกรรมที่ไม่ดีของเราด้วยที่เราทำไว้ในอดีตนะครับพอเรานึกมันมาเลยนะมันไม่นึกยังมาเลยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันหนักก็เบาอ่ะครับเพราะอย่างบางคนนั่งสวดมนต์อยู่ดีๆอยู่ๆก็ร้องไห้เพราะว่าไปนึกถึงความหลังเนี่ยถูกเศร้าเลยอ่ะใช่ข้างหลังมันมองไม่เห็นนะข้างหลังหลังอย่าไปสนใจมันไปมันละบอกเอ้ยข้างหลังมันไม่เห็นว่ะจบแล้วคิดอะไรมากการนึกถึงความหลังหลวงตาก็บอกเหมือนการเคี้ยวเอื้องเออไม่ใช่ควายจะไปเคี้ยวนึกแล้วก็เคี้ยวอยู่นั่นน่ะโอ้น้ำตากระไหลเท่านั้นน่ะคนรักอย่าไปเคี้ยวนะดูสิน้ำเคี้ยวเอื้องแบบความรักเก่าความสุขครั้งก่อนอะไรเงี้ยเอออุ้ยจะไปคิดมันต้องคิดว่าเอ้ยความสุขข้างหน้ามีอีกเยอะมันต้องคิดอย่างนั้นเสือมันไม่กินซากเสือไม่กินซากครับใช่พวกเสือพวกสิงมันไม่กินซากเก่าหรอกมันให้มันให้ไอสัตว์ที่กินซากมากินอ๋อเลยเป็นสมิงตอนนี้ใช่มีสองตนสมิงตอนนี้ทำไมหลวงตาถึงให้เราสวดมนต์เป็นรอบๆครับเราจะได้พักมั่งแต่ที่จริงสวดมันไปรอบๆเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอิบทเฉยๆรอบหนึ่งมันก็ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พักอีกประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะอ๋อครับมันเป็นกรรมฐานที่ต้องบังคับตัวเองนะคือเราไม่ได้บังคับใครจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจก็นอนสวดก็ได้ที่ถ้ำก็ประจำ เขาขี้เกียจเขาก็เข้าไปในเต็นท์แล้วก็สวดในเต็นท์นะสวดไปสวดมาก็หลับไปก็ยังดีกว่ามานั่งคุยกันครับดีกว่ามาเล่นโทรศัพท์ไปกินนอนสวดมนต์ตามข้อวัดที่เราครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างคนที่อื่นที่เขาเข้ามาใหม่ๆนะครับเขาก็จะถามโอ้ทำไมของเราสวดมนต์เยอะจังอะไรเงี้ยสวดทีนึงเป็นชั่วโมงโอ้ขนาดสวดเยอะขนาดยังเข้าไม่ถึงบทสวดเลยทุกขนาดสวดทั้งวันทั้งคืนยังไม่เข้าเลยบางทีร้องเพลงก็มันเข้าเลยล่ะมันเหนียวอย่างนี้อย่างนี้ว่านะมันไม่เข้าถ้าสวดมนต์เข้าแล้วมันจะเพลิน
ข้าใจไหมเหมือนสู้ร้องเพลงอ่ะร้องเพลงกับสวดมนต์มันต่างกันตรงไหนล่ะไม่ต่างกันแต่มันชินชินทางโลกอะเวลาสวดมนต์ให้มันเพลินเนี่ยตู้ไม่อยากทำอะไรหรอกครับหลวงตาอยู่บนถ้ำไม่ได้ทำอะไรเลยตู้กินนอนสวดมนต์นะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่สวดก็ไม่ได้เดี๋ยวกับวิญญาณมั่งเดี๋ยวกับสัตว์มั่งขึ้นขึ้นลงลงอย่างนั้นนะใช่ไหมมันก็ต้องสวดนะมันก็สวดมันก็ต้องแผ่ให้วิญญาณมั่งแผ่ให้สัตว์ที่ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเอามาเป็นพวกไงถ้าเป็นศัตรูเดี๋ยวมันงาบเราครับก็เราเป็นพวกไงคืออย่างสัตว์เนี่ยครับหลวงตาไม่ว่ามันจะดุร้ายแค่ไหนถ้าเราสวดมนต์ภาวนาแผ่ให้มันก็ดีกับเราครับสัตว์เนี่ยที่มันเป็นอันตรายกับเราเพราะมนุษย์เนี่ยเห็นมันไม่ได้ทำร้ายมันเห็นมันก็จะไล่มันตีมันฆ่ามันเลยนะมันก็เลยเห็นไม่ได้ไงไอ้อย่างเราเห็นสัตว์เนี่ยเราแผ่เนี่ยบ่อยๆนะอย่างไรมันก็ไม่ทำอันตรายงูเนี่ยมันเลื้อยใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรเลยครับปีหน้าเป็นปีชงครับหลวงตาเราสวดมนต์นี่เราแก้ชงได้ไหมครับหลวงตาไม่เชื่อหรอกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะชงอะไรก็ชงไปครับแล้วหลวงพ่อท่านบอกไม่ให้ว่าใครครับเขาบอกชงก็ชงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่เราไม่ชงแต่เราก็ชงอยู่นะเมื่อเช้านี่ก็ชงกาแฟใช่กาแฟถ้าเราไปเชื่ออะไรแล้วเนี่ยครับหลวงตาก็เหมือนว่าเราไปให้น้ำหนักกับมันถูกนะเราไปเชื่อเนี่ยคือมันมีศรัทธาแล้วครับมันเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยนะเป็นกังวลด้วยนะพอมีอะไรกรรมเข้าไม่ดีก็เป็นเพราะชงนี่แหละอ๋อมันก็ดึงไปอีกครับกรรมมันจะเข้าอยู่แล้วล่ะแต่มันมาปีชงพอดีอ่ะมันก็เลยเพราะนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนที่เกิดปีเดียวกันก็แย่กันทั้งหมดมันก็มีคนที่ชีวิตดีก็มีทั้งเยอะทั้งแย่ครับถูกคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันทำไมครับกรรมไม่เท่ากันคนเกิดพร้อมกับคนรวยวันเดียวกันวินาทีเดียวทำไมมันจนครับเพราะกรรมล้วนๆกรรมล้วนๆไม่ใช่ทรง ไม่ใช่ทรงอะไรหรอกท่านบอกท่านบอกให้ทำจิตให้เหนือพวกนี้คือพรหมครับทำจิตให้มันเบามันจะรู้มันรู้ทุกอย่างนะท่านบอกญาติธรรมถามมาครับว่าเขาเอารูปหลวงปู่รูปหลวงตาไว้ในหน้าจอโทรศัพท์นะครับเขาถามว่ามันเหมาะสมไหมว่าเขาก็ต้องเลื่อนถูๆไปทุกวันอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรครับโอ้เห็นเป็นไรนะคนละขึ้นครับในจอโทรศัพท์น่ะมันก็อยู่ที่จอแหละแต่ถ้าเรานึกเมื่อไหร่นะใช้จอโทรศัพท์รูปหลวงปู่เนี่ยมาเรียนสรรพวิชายังได้เลยครับเรียนได้ทั้งโลกทั้งธรรมด้วยอาศัยเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะเพราะรูปเนี่ยเป็นสื่อของพลังงานของรูปนั้นๆนะครับใช่ไหมมันเป็นสื่อถ้าเป็นรูปหลวงปู่เนี่ยมันก็เป็นสื่อบารมีท่านไงเป็นสายใหญ่บารมีท่านอยู่ในรูปครับนี่เราจะเรียนรูปเนาะเราจะเรียนเรื่องอะไรอ่ะเราก็ถามรูปท่านโดยกำหนดเขาเรียกว่าโทรจิตครับโดยการอธิษฐานเพราะคนเราเนี่ยหลวงตาเคยชินกับการคิดมากนะครับคิดมากดีก็เปลี่ยนความคิดครับคิดไปอยู่กับพระดิคิดไปอยู่กับหลวงปู่ดิหลวงปู่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้หลวงพ่อทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยทำไมหนูต้องเป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้อะไรนะก็อยู่กับท่านไงครับแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเพราะอย่างเจตนาเราจริงๆแล้วเราก็เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้เปิดโทรศัพท์ปุ๊บเราจะได้มามองท่านเห็นหลวงปู่ใช่มันเป็นอนุสติครับอนุสติพุทธานุสติธรรมาสังขานุสตินะซึ่งเป็นกรรมฐานที่จริตไหนก็ฝึกได้ครับนะ
อนุสติเนี่ยบางคนว่าถ้ามึงละสวดมนต์เป็นกรรมฐานอะไรเขายังไม่เข้าใจเลยครับก็ตามอนุสติไงสติตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงก็อยู่ในบทสวดนะครับบทสวดเหมือนกันหมดนะมันลิงหากันหมดเลยทุกศัตรูมีความรู้สึกในบทสวดบทใดบทหนึ่งมันไปกันหมดเลยฮะมันเป็นกระแสเดียวกันที่หลวงตาบอกใช่แต่ความหมายมันต่างกันแค่เองครับมันเหนือชั้นก็บอกแล้วสวดมนต์เนี่ยเหนือชั้นถ้าอยากให้เหนือครับอยากให้ต่ำชั้นก็ได้ อยากให้เหนือชั้นก็ได้ครับอยากให้พอดีชั้นก็ได้ครับอยู่ที่เราเอ้าก็อยู่ที่เราไงครับเเขาทำธุรกิจครับหลวงตาเขาบอกว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีการชิงไหวชิงพริบมันต้องมีเหมือนแบบว่าความเด็ดขาดความอดทนอยากถามว่าเราจะใช้กำลังจักรพรรดิเนี่ยในการช่วยทำธุรกิจได้อย่างไรนี่ยากธุรกิจใช่ไหมใช่ครับหลวงตาว่าหลวงปู่ดีกว่าเอาหลวงปู่ใช่เพราะจักรพรรดิเนี่ยมันมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์พยาองค์ข้างหน้ามันเป็นยุคที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเสวยบุญโพธิสัตว์เกิดมาเสวยบุญมันอยู่ระหว่างเสวยบุญคนที่จะเอาจักรพรรดิมาเป็นประโยชน์ได้นี่คือคนที่จดจ่อในบทสวดไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นทิพยอำนาจเพื่อเอาบุญฤทธิ์จากจักรพรรดิมาใช้ท่านถึงบอกว่าจักรพรรดิคือบุญฤทธิ์ตอนที่หลวงตาไปถามท่านอยากมีฤทธิ์อ่ะท่านบอกว่าจะไปฝึกได้ไม่มีประโยชน์หรอกเองฝึกได้เองก็ประโยชน์คนเดียวนั่นแหละเองสวดจักรพรรดินี่แหละสวดแล้วก็เอานำจักรพรรดิมาคือนำบุญฤทธิ์ของท่านและอิทธิฤทธิ์การจะนำมาได้นะก็คือคิดอะไรจะเป็นอย่างนั้นก่อนแม้เราคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่ากระแสของจักรพรรดิอยู่ที่เราเวลาเราคิดไปอยากให้คนเห็นเราก็คิดไปเนี่ยคมก็จะเห็นเราตรงนั้นแหละจริงนะตัวเนี้ยศาสตร์หลวงพ่อมีหลากหลายนะไม่อธิบายหมดแค่นั้นเองถ้ามีศาสตร์เนี่ยโอ้ลูกเล่นเยอะโคตรเยอะเลยต้องฝึกเอาเองนะครับอ้าวก็พิสูจน์เองไงเหมือนพิสูจน์เองก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลวงตาจึงไม่ไปไหนไม่ไปไหนจับหลวงปู่องค์เดียวพอไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนคือแน่วแน่อยู่กับหลวงปู่ใช่ท่านมีทุกอย่างเลยครับที่จะให้เราเรียนครับมีปัญหาว่าเราจะเรียนได้ไหมแค่นั้นครับอยากเรียนอะไรก็ถามท่านเนี่ยเองอยากเรียนอะไรนะท่านก็ถามครับเรียนแล้วมีประโยชน์อะไรบางอย่างท่านก็ไม่เรียนถ้าเรียนแล้วมีประโยชน์อะไรครับส่วนใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องประโยชน์ถ้าในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับวิญญาณประโยชน์กับคนมีทุกข์ประโยชน์กับคนมีกรรมให้จัดกระแสของกรรมให้เปลี่ยนภพภูมิของวิญญาณที่ตกค้างให้ปรับกระแสตัวเองให้มันอายุยืนแก่ชราโรคน้อยคือให้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็นำให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณเข้าใจไหมตลอดเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็ทำงานกลางวันก็ทำงานทำงานตอนมีชีวิตตายแล้วทำไม่ได้ต้องรีบเกิดต้องรีบเกิดใช่หลวงตาอธิษฐานบ่อยชาตินี้จะเปลี่ยนร่างก็เกิดเลย ในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะต่อภาษีด้วยกล่าวว่าจะวิ่งร้อยคูณร้อยเลยอะแล้วพวกเราวิ่งตามก็ตามสิถ้าจะตามก็ตามถ้าไม่ตามก็ตัดตามได้ก็ตามอย่าไปหลงรอยกันแล้วกัน